ผู้ดำเนินการจากสมบูรณ์และคณะท่านหัวหน้าเขตที่ได้กรุณากำหนดวันนี้และสั่งให้ผมมาให้ได้ และคนที่ประสานคนที่ส่งข่าวเนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราชเพื่อนของอาจารย์สมบูรณ์สั่งทางนี้ครับ ขณะนี้ไปประกอบพิธีฮัจญ์อยู่ที่เมืองเมกกะอาจารย์อุดมศักดิ์แต่ว่าอาจารย์สมบูรณ์นั้นเคยเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนที่บ้านมีเยื่อใยกันอยู่ผมเดินทางออกจากจาการ์ตาเมื่อวันศุกร์ตอนเช้ามาที่กัวลาลัมเปอร์ที่นั่นเขามีสัมมนานานาชาติระดับผู้บริหารอุดมศึกษา Higher Education เสร็จจากตรงนั้นเมื่อวานวันรุ่งขึ้นบินไปที่เมืองอลอสตารัฐเคดัตสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่เรียกว่าเมืองไซเคยเป็นรัฐของประเทศไทย1ใน4ทางตอนเหนือของมาเลเซียคือเกดาร์กัลลันตันเบอร์ลิสตรังกานูเมื่อวานผมมาที่อลอสตาเมืองหลวงของเกดาร์เขามีมหาวิทยาลัยใหม่ชื่ออัลบูคารีอินเตอร์เนชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้สร้างขึ้นมาเพื่อไปหาช้างเผือกจากทั่วโลกคนยากคนจนเรียนดีแต่ไม่มีโอกาสขณะนี้สอนไปได้3ปีมีนักศึกษา800คนจาก50ประเทศก็ไปบรรยายให้กำลังใจเขาเล่าให้เขาฟังเรื่องความพยายามที่เราจะสร้างประชาคมอาเซียนท่านกงสุลใหญ่ประจำปีนังของไทยได้กรุณาไปรับที่อลอสตานั่งรถข้ามชายแดนที่ด่านนอกอำเภอสะดาวมาขึ้นเครื่องบินที่หาดใหญ่และบินกลับไปกรุงเทพเมื่อคืนเพราะว่าแทนที่จะนั่งรถจากหาดใหญ่มาพังงาภูเก็ตเลยเนี่ยคงจะเหนื่อยเพราะรู้ว่ามันไกลแค่ไหนเพราะสมัยที่เป็นส.ส.เนี่ยเคยเดินทางหาเสียงในลักษณะนั้นเหนื่อยมากๆก็เลยขึ้นเครื่องบินไปนอนที่กรุงเทพปรากฏว่าไอ้ตัวสำคัญนี้มันไม่ยอมปรับเวลาเมื่อคืนเนี่ยมันหลับแทนที่มันจะเปลี่ยนเวลากัวลาลัมเปอร์ให้เป็นเวลาประเทศไทยซึ่งห่างกันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเมื่อเช้ามันปลุกผมตอนตีสี่แทนที่จะปลุกตอนตีห้าเพื่อที่จะมาขึ้นเครื่องบินตอนเจ็ดโมงเช้าก็เลยไม่ได้นอนวันนี้สามโมงครึ่งขึ้นเครื่องบินจากภูเก็ตกลับไปสุวรรณภูมิเพื่อที่จะต่อเครื่องบินไปเมืองโดฮาประเทศกาตาร์อีก7ชั่วโมงนั่นคือชีวิตของเลขาธิการอาเซียนที่เราไปฟังทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์และชีวิตในยุคประชาคมอาเซียนคือชีวิตที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาและเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยการแข่งขันเป็นชีวิตที่จะต้องพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเผชิญพร้อมที่จะแข่งขันกับคนอื่นมันเป็นเวทีที่บังคับให้เราต้องยืนขึ้นและแสดงตนว่าพร้อมที่จะปกป้องผลประโยชน์ของเราเองและพร้อมที่จะขยายขอบเขตผลประโยชน์ของเราเองพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะปะทะคารมพร้อมที่จะเจรจาพร้อมที่จะต่อรองแต่ตรงนี้แหละคือปัญหาของคนไทยเพราะว่าคนไทยเรามีความสุขมีความสบายเคยชินกับการที่จะอยู่แบบสะดวกสบายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องแข่งขันกับใคร
ตื่นขึ้นมาในน้ำมีปลาในนามีข้าวตื่นขึ้นมาผู้วิอากาศสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทุกอย่างพร้อมหมดแต่ขณะนี้ประชากรโลก 7,000 ล้านคนภายในปี2050ปีนี้2012ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ล้านคนโลกใบเดิมทรัพยากรเท่าเดิมน้ำจืดน้ำสะอาดเท่าเดิมปลาในทะเลเท่าเดิมที่ดินทำนาข้าวเท่าเดิมหรืออาจจะลดลงเพราะไปทำสนามกอล์ฟซะเยอะที่ยายเชี่ยงมอบให้ก็ไปขายทำสนามกอล์ฟซะเฉียดเฉียวเข้ามานิดหน่อยนะไม่ว่ากันเพราะโลกแคบลงเพราะการแข่งขันดิ้นรนต่อสู้มากขึ้นคนไทยจึงจำเป็นจะต้องปรับวิถีชีวิต mindset attitude ทัศนะของตัวเองอาเซียนคือเวทีและแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นมาเป็นเวทีอันดับแรกให้เราตัดเพราะเวทีใหญ่จริงๆเนี่ยเมื่อโลกมันเปิดไม่มีพรมแดนไม่มีการเก็บภาษีทุกคนเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกถึงตอนนั้นความแข่งขันการแข่งขันมันจะรุนแรงกว่านี้และการต่อสู้มันจะเชี่ยวกรากกว่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อ45ปีที่แล้วท่านถนัดคอมันเจ้าความคิดคนไทยอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยจอมพลสฤษดิ์สมัยจอมพลถนอมจึงคิดกับเพื่อนๆ อีก4ประเทศใกล้ๆเราเนี่ยมาเลเซียติดกับเราอินโดนีเซียถัดลงไปสิงคโปร์อยู่ปลายแหลมมาลายูกับฟิลิปปินส์4มาเจอที่กรุงเทพกับเราเป็น5ตกลงกันว่าจะตั้งเป็นประชาคมแต่ว่าการก้าวกระโดดจากไม่ได้รวมกันเลยขึ้นไปเป็นประชาคมเลยมันก็จะไม่มีการวางรากวางฐานก็เลยบอกว่าเราเริ่มต้นโดยการเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเรียกว่า The Association of Southeast Asian Nations ชัดเจนดีไหมเพราะว่าถ้าท่านบอกว่า The Association ofเซาท์อีสต์เอเชียนเนชั่นไม่มีใครเข้าใจภาษาอังกฤษเนี่ยต้องออกทุกอักษรที่มันอยู่ในตัวนั้น The Association of South TH ไม่ใช่ South South East มี T Asian Nations มี S ด้วย ASEANเพราะฉะนั้นมันเป็นความคิดของไทยมันเป็นมรดกทางปัญญาของไทยมันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของไทยคนไทยไม่ควรจะตื่นตระหนกคนไทยไม่ควรจะหวาดกลัวคนไทยไม่ควรจะมองอาเซียนเป็นพูดผีปีศาจที่จะต้องจุดเทียนจุดธูปไหว้วานว่าอย่ามาเลยเจ้าพระคุณไม่ใช่เป็นความคิดที่เป็นไปอย่างมีระบบด้วยเหตุด้วยผลว่าต่อไปนี้60ล้านสมัยคุณถนัด45เมื่อ45ปีที่แล้ว40ล้านต่อไปนี้เราจะอยู่คนเดียว40ล้านเราไม่มีทางที่ไปแข่งขันกับคนอื่นเท่าไหร่แต่ถ้าเรารวมกัน10ประเทศสมัยนั้น5เดี๋ยวนี้10แล้วครับ600ล้านรายได้ประชาชาติรวมรวมทั้ง10ประเทศ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์คูณเอาเองแล้วกัน
แถวนี้คล่องในการแลกเงินใช่ไหมครับดอลลาร์30บาท 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อ30คูณนั่นคือรายได้ประชาชาติรวมของอาเซียน10ประเทศตลาด600ล้านคือตลาดที่กำลังโตตลาด600ล้านคือตลาดเหมือนกับท่านชนชั้นกลางขับรถปิ๊กอัพกันทุกคนเป็นหนี้สหกรณ์ครูเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่ว่ากำลังเป็นผู้บริโภคซื้อรถคันแรกซื้อเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกซื้อตู้เย็นอันแรกเพราะฉะนั้นความกระหายในการบริโภคมันมีสูง600ล้านคนนี้คือ600ล้านที่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางอำนาจการซื้อเพิ่มขึ้นจำนวนชนชั้นกลางขยายตัวตรงนี้นะครับคือฐานที่เราไปต่อรองกับอินเดียกับจีนกับญี่ปุ่นกับออสเตรเลียกับยุโรปกับอเมริกาเพราะเรามี600ล้านสำหรับประเทศไทยตลาดมันจะใหญ่ขึ้น10เท่าจาก64ล้านเป็น600ล้านเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเซียงเปียวอิ่วนี่คือยาบนเครื่องบินผมผู้ผลิตเซียงเปียวอิ่วบอกว่าโรงงานที่ถนนลาดพร้าวไม่พอแล้วเพราะต้องการผลิตเพื่อส่งออกไปในตลาดอาเซียนBlack Canyon ไปเปิดในอินโดนีเซีย23สาขาขนาดนี้ปตท.ปตท.สผ.ไปสำรวจในอินโดนีเซียทั้งถ่านหินทั้งน้ำมันปาล์มทั้งแก๊สธรรมชาติการบินไทยก็บินรับคนทั่วทั้ง600ล้านแอร์เอเชียก็เข้ามาเสริมได้มากกว่าคนอื่นเพราะแอร์เอเชียบอกว่า now everybody can fly ใส่รองเท้ารองน้ำรองน้ำก็ขึ้นได้แล้วเพราะฉะนั้นมันทำให้อำนาจในการต่อรองของเราเนี่ยขยายจาก64เป็น600ล้านคนเป็นฐานและเป็นเวทีที่มันมั่นคงที่จะไปสู้ที่จะไปฆ่าที่จะไปเรียกให้คนอื่นเชิญให้คนอื่นมาลงทุนบ้างใน40ปี50ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยและประเทศในอาเซียนโตทางด้านเศรษฐกิจโดยวิธีการง่ายๆ 1. แรงงานถูกสองทรัพยากรธรรมชาติเยอะสามไม่มีค่าใช้จ่ายในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นโรงงานทุกชนิดที่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมใช้แรงงานสูงใช้ทรัพยากรธรรมชาติถูกจากไต้หวันจากเกาหลีจากญี่ปุ่นเขาเลยย้ายมาอยู่ในประเทศอาเซียนนั่นคือจุดเริ่มต้นของการโตเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเราแต่เดี๋ยวนี้โมเดลทางด้านเศรษฐกิจแบบนั้นเราใช้แข่งกับคนอื่นไม่ได้เพราะถ้าจะนับจำนวนคนจีนก็มีมากกว่าอินเดียก็มีมากกว่าเราทรัพยากรเขาก็มีไม่มีเขาก็ซื้อได้การโตแบบแรงงานถูกทรัพยากรธรรมชาติเหลือเฟือไม่มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมใครๆก็โตได้ทั่วโลกบราซิลก็โตในลักษณะนี้รัสเซียก็โตในลักษณะนี้อเมริกาใต้ก็โตในลักษณะนี้แอฟริกาใต้ก็โตในลักษณะนี้เอเชียกลางก็โตในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นประเทศไทยและประเทศอาเซียนทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนโมเดลทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเองคือพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพัฒนาคนขายทรัพย์สินทางปัญญาแทนที่จะขายแรงงาน
ทรัพยากรที่แปรรูปแล้วแทนที่จะขายวัตถุดิบรักษาสิ่งแวดล้อม sustainability เพราะนี่คือสิ่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ระนองจำเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะนี่คือเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่จะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เพราะฉะนั้นโดยกระแสของโลกโดยการปรับตัวของเศรษฐกิจของโลกมันบังคับให้เราต้องปรับตัวตามเดี๋ยวนี้ท่านไปพูดกับนักธุรกิจที่ทำธุรกิจก่อสร้างเขาบอกว่าไม่มีแรงงานให้จ้างอีกแล้วครับท่านเมื่อคืนเจอสองคนบินจากหาดใหญ่มาด้วยกันลงมาที่ยะลาลงมาที่ปัตตานีเพื่อขอร้องให้รัฐบาลเปิดตลาดแรงงานเอาคนสุมาตราเอาคนอินโดนีเซียเข้ามาเพราะไม่มีคนไทยที่อยากทำงานก่อสร้างอีกแล้วถ้าคนพม่ากลับบ้านหมดประมงและสวนยางที่ระนองที่พังงาและสวนป่าจะมีผลกระทบถ้าพม่าเขาพัฒนาประเทศเขาได้อย่างต่อเนื่องเหมือนที่เขาคิดจะทำมหาชัยทั้งระบบธุรกิจการประมงแปรรูปอาหารทะเลล้มทั้งระบบนี่คือความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจที่มันบังคับให้เราต้องปรับตัวจึงจำเป็นจะต้องคิดรวม10ประเทศเป็นเศรษฐกิจเดียวตลาดเดียวและค่อยๆเปิดสาขาต่างๆให้สามารถที่จะเดินทางเข้าหากันไปตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพในระบบเศรษฐกิจอื่นๆใน10ประเทศนี้เราไปหาเข้ามาหาเราปัญหาของเราก็คือพร้อมหรือไม่คุณภาพดีพอหรือยังเพราะต่อไปนี้ไม่ได้แข่งขันกับคน64ล้านแต่ต้องแข่งขันในตลาด600ล้านนี่คือสิ่งที่จำเป็นจะต้องตื่นตัวและจำเป็นจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเราขนาดนี้มัธยมกำลังสร้างผู้นำในอนาคตนักเรียนเหล่านี้เด็กเหล่านี้จะออกไปสู่ตลาดที่เปิดกว้างขึ้นสู้เขาได้ไหมเอาตัวรอดไหมลงจากเวทีชนะไหมหรือต้องหาลงมาไม่ใช่สู้ได้อย่างเดียวแต่สู้แล้วต้องเอาตัวรอดด้วยไอ้ตรงนี้แหละครับคือโจทย์สำคัญของรัฐบาลที่แท็บเล็ตต่างๆมันจะให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าจะให้คอมพิวเตอร์คิดแต่ไม่สอนให้คนคิดก่อนเราก็ไม่รู้จะเอาคำตอบที่คอมพิวเตอร์บอกหรือไปตั้งคำถามกับคอมพิวเตอร์ยังไงที่เราพูดว่าสอนให้คิดสอนให้วิเคราะห์สอนให้แก้ปัญหาเราทำได้จริงไหมผมชอบเล่าประสบการณ์ของตัวเองในกรุงเทพมหานครมันมีโรงเรียนนานาชาติแล้วมันก็มีโรงเรียนสาธิตมันก็มีโรงเรียนมัธยมระดับเยี่ยมยอดของประเทศแต่ระหว่างวิธีสอนของโรงเรียนนานาชาติกับวิธีสอนของโรงเรียนที่บอกว่าสุดยอดแล้วของไทยยังแตกต่างกันเรื่องสอนให้คิดสอนให้วิเคราะห์หรือสอนให้ท่องจำเคยได้ยินเรื่องเหตุการณ์ไททานิกใช่ไหมครับปีนี้ร้อยปีไททานิกโรงเรียนนานาชาติอาจารย์4คนให้เด็กทำการบ้านอันเดียวเขียนเปเปอร์
สิบหน้าเรื่องไททานิกอาจารย์คนแรกคืออาจารย์ภาษาอังกฤษไม่สนใจเรื่องอื่นดูอย่างเดียวว่าภาษาอังกฤษผูกร้อยเรียงคำและประโยค tense ต่างๆถูกต้องหรือไม่อาจารย์คณิตศาสตร์ขอดูเรื่องการใช้สูตรเรื่องมวลสารมาคำนวณว่าไอ้ภูเขาน้ำแข็งลูกนั้นมันมีสัดส่วนยังไงส่วนที่ลอยอยู่ข้างบนกับส่วนที่จมอยู่ข้างล่างใช้สูตรอะไรมาคำนวณและมาวิเคราะห์อาจารย์วิทยาศาสตร์ลองอธิบายเหตุการณ์ว่าทำไมในฤดูนั้นเดือนนั้นจึงเกิดภูเขาน้ำแข็งกระทบกระเด็นออกมาจากเกลเซอร์ในขั้วโลกเหนือแล้วลอยมาตามกระแสน้ำต่างๆในมหาสมุทรนั้นอาจารย์สังคมวิทยาขอทราบว่า3ชั้นของเรือไททานิกผู้โดยสารมีพื้นปูนพื้นปูนแบ็คกราวด์ทางสังคมอย่างไรใครนั่งชั้นหนึ่งพวกฮันนีมูนพวกคนร่ำคนรวยเดินทางข้ามแอตแลนติกชั้นสองคือใครเซลส์แมนธุรกิจเดินทางขายสินค้าหาตลาดชั้นสามคือใครแรงงานลงเรือเพื่อขายแรงงานหรือกลับบ้านเพื่อมาเยี่ยมบ้านเกิดที่อิตาลีที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสที่เยอรมันเขียนออกมาเป็นสิบหน้าอาจารย์สี่คนให้เด็กประมวลให้เด็กบูรณาการข้อมูลให้เด็กวิเคราะห์ให้เด็กอินเตอร์เกรดเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ภาษาอังกฤษก็อ่านเฉพาะเรื่องภาษาผมก็ลองคิดคำนึงดูว่าแล้วถ้าเป็นโรงเรียนสาธิตสุดยอดของประเทศไทยเขาจะตั้งคำถามยังไงเรื่องไทยๆผมเชื่อว่าจะต้องเป็น multiple choice ผมเชื่อว่าคำถามหนึ่งจะต้องบอกว่าเหตุการณ์ไททานิกเมื่อร้อยปีที่แล้วเกิดขึ้นในมหาสมุทรไหน1 Pacific 2 India 3 Atlantic 4ถูกทั้ง3ข้อทั้งหมดแล้วรับรองจะมีเด็กตอบว่างอถูกทั้ง3ข้อทั้งหมดด้วยถามว่าแล้วเด็กได้ใช้ความรู้ได้ใช้ความสามารถได้ใช้ทักษะในการค้นหาข้อมูลในการนำข้อมูลมาเรียนมาร้อยมาประสานมาวิเคราะห์มาอินทิเกรตมาบูรณาการเข้าหากันเพื่อให้เขาสามารถที่จะมองปัญหาทำระบบได้เขาได้อะไรเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าสอนให้คิดสอนให้วิเคราะห์สอนให้สามารถแก้ปัญหาได้พูดง่ายกว่าทำเพราะมันต้องเริ่มที่ครูผู้สอนก่อนมันต้องเริ่มที่เขตการศึกษาก่อนมันต้องเริ่มด้วยท่านศึกษาที่เทศก่อนเว้นทราบนะฮะเท่าที่ผมมองดูเพราะว่าตอนพระบัญญัติปฏิรูปการศึกษา2542ผมนั่งอยู่ในสภาผมนั่งอยู่ในกรมเราใช้เวลา10กว่าปีมาทะเลาะกันว่าใครจะอยู่แท่งไหนอาชีวะควรจะอยู่ตรงไหนประถมควรจะแยกหรือไม่กระทรวงศึกษาควรจะมี2หรือเป็น1เรามาแก้ไขปัญหาบุคลากรมากกว่าการแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนและการเพิ่มทักษะจริงๆให้กับเด็กแต่ว่าโลกยุคอาเซียนและโลกยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมันบังคับให้เด็กต้องสามารถตอบปัญหาแก้ปัญหาวิเคราะห์ปัญหาและเข้าใจปัญหาได้เองเพราะมันต้องคิดเร็วทำเร็วในบรรยากาศของการแข่งขันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบด้าน
ตรงนี้ครับคือสิ่งที่ห่วงที่สุดตื่นแล้วตื่นแน่คนไทยตื่นเรื่องอาเซียนมากส่วนหนึ่งเพราะผมปลุกให้ตื่นแล้วถ้าตื่นกันทั้งประเทศจนกระทั่งผมก็ไม่มีเวลานอนด้วยและสิ่งที่เกิดขึ้นที่น่าห่วงขนาดนี้คือของงบประมาณทำเรื่องอาเซียนกันทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทุกกระบวนทุกแผนกทุกกลุ่มเหมือนกับสมัยโรคเอดส์ที่ทุกหน่วยงานของทุกกระทรวงต้องมีงบประมาณเรื่องเอดส์ไปทำเรื่องสร้างความตระหนักรู้เรื่องเอดส์ขนาดนี้สร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียนกันทุกหน่วยงานหลายพันล้านใน2ล้านล้านบาทที่อยู่ในงบประมาณปี2513นี่คืองบที่จะไปสร้าง awareness เรื่องอาเซียนก็ต้องขออนุโมทนาด้วยที่ตื่นแต่ปัญหาคือตื่นแล้วหลับอีกหรือเปล่าและตื่นแล้วเดินถูกทางหรือไม่ตระหนักหรือไม่ว่าต่อไปนี้เราต้องออกด่านหน้าของประเทศที่จะรักษาผลประโยชน์ที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองที่จะป้องกันที่จะเพิ่มพูนด่านนั้นอยู่นอกเขตแดนประเทศไทยเราต้องตระหนักว่าต่อไปนี้จะไปแก้ตัวกับคนอื่นเขาว่าภาษาอังกฤษเราไม่ดีเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครฟังไม่ขึ้นเลยตอนที่คนอื่นเขาเพิ่งพ้นจากการเป็นอาณานิคมมาเลเซียอินโดนีเซียพม่าลาวเขมรเวียดนามพูดฝรั่งเศสห้าสิบปีมาแล้วเนี่ยข้อแก้ตัวนี้ฟังขึ้นแต่มาถึงวันนี้คนลาวพูดภาษาอังกฤษคนเวียดนามพูดภาษาอังกฤษคนเขมรพูดภาษาอังกฤษคนอินโดนีเซียซึ่งเคยถูกฮอลแลนด์ดัตช์ปกครองเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดเรื่องมาเลเซียกับสิงคโปร์ไม่ต้องพูดเรื่องพม่าเพราะอังกฤษมาปกครองเขาพูดภาษาอังกฤษเด็กของเขาสอบโทเฟลสอบไอเอลสอบได้คะแนนสูงโดยเฉลี่ยมากกว่าเด็กไทยเราจะตอบว่าไงก็ตอบได้อย่างเดียวว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครยิ้มกระลิ้นกระเหลี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่พูดภาษาต่างประเทศข้อแก้ตัวนี้ฟังไม่ขึ้นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการปฏิวัติวัฒนธรรมย่อยๆการเตรียมตัวเข้าอาเซียนปฏิรูปปฏิวัติวิธีเรียนวิธีการวิธีสอนปฏิรูปปฏิวัติวิธีคิดปฏิรูปปฏิวัติวิธีการทำงานปฏิรูปปฏิวัติวิธีการจัดองค์กรภายในประเทศเล่นกีฬาสีกันนานเกินไปไม่ดีครับ เพราะว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยสังเกตเห็นได้ชัดว่าอ่อนเปรี้ยคุณจะเก่งยังไงข้างในก็เชิญแต่คุณมาข้างนอกคุณมานั่งองศาอยู่เพราะการสรรหาคนเข้าไปอยู่ในตำแหน่งมันมากันโดยวิธีการที่ไม่ได้สรรหาบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถเป็นระบบอุปถัมภ์เป็นการไต่เต้าเป็นระบบเยื่อใยเป็นระบบครอบครัวรู้จักใครสำคัญกว่ารู้อะไรเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะการเรียนการสอนแต่มันต้องปฏิรูปทั้งระบบเดี๋ยวจะกล่าวหาว่าผมมาเรียกร้องให้มีการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศไทยไม่ไทยแต่ต้องมีการปฏิรูปและปรับ mindset ปรับ attitude ปรับวิธีคิดปรับวิธีมองเพราะถ้าเราไม่ปรับถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่ปฏิรูป
environment ข้างนอกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาเข้ามาควบรวมซื้อกิจการในบ้านเราเพราะกฎเกณฑ์ของ WTO บอกว่าเรื่องโทรคมนาคมคุณต้องเปิดให้คนอื่นมาลงทุนต่อไปก็จะเป็นเรื่องสาธารณสุขต่อไปจะเป็นเรื่องการศึกษานี่ถือว่าเป็นเซอร์วิสอันหนึ่งการบริการต่อไปก็จะเป็นเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องหมอเรื่องพยาบาลถ้าอาเซียนไม่เปิด WTO จะเปิดถ้า WTO ไม่เปิดกระแสโลกาภิวัตน์เองมันจะเปิดเดี๋ยวนี้โรงงานทอผ้าในกรุงเทพมหานครที่อยู่รอบนอกย้ายไปอยู่แม่สอดหมดแล้วครับเพราะอะไรเพราะแรงงานในกรุงเทพมันไม่มีแล้วต้องไปอยู่แม่สอดเพื่อให้คนพ่อบ้านไปเช้าเย็นกลับหรือมาอยู่สี่ห้าวันกลับเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้โรงงานทอผ้าเข้าไปอยู่ในลาวข้ามฝั่งเข้าไปอยู่ในเขมรย้ายไปอยู่เวียดนามเพราะแรงงานถูกในประเทศไทยไม่มีแล้วโลกาภิวัตน์มันบังคับให้เราปรับให้เราเปลี่ยนทีนี้ท่านผลิตคนเพื่อจะเข้าไปอยู่ในคอมมูนิตี้ที่กำลังเกิดขึ้นคนของท่านมีความรู้มีความสามารถมีทักษะสูงพอหรือไม่ที่จะไปแข่งขันกันในเวทีนี้ทุกเช้าในโรงแรม5ดาวชั้นหนึ่งในทุกเมืองหลวงของอาเซียนจะสังเกตเห็นคนหนุ่มคนสาวอายุไม่เกิน35ลงสะพายคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปแท็บเล็ตนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารหนุ่มๆสาวๆกินอาหารไปพรางพิมพ์ข้อมูลไปพรางวิเคราะห์เขียนกราฟเขากำลังทำอะไรกันอยู่ในจาการ์ตาในกรุงเทพมหานครในมะนิลาในโฮจิมินห์ซิตี้ในกัมพูชาเขากำลังทำอะไรกันอยู่เขากำลังคิดเรียกว่าทำ due diligence ดูสิว่าบริษัทนี้ที่เราคิดจะซื้อเนี่ยมันโปร่งใสแค่ไหนเป็นหนี้ใครอยู่บ้างหนี้ไหนมันแอบอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะวิเคราะห์ให้ได้เราใส่เงินมาพันล้านเราได้คำยวงหรือใส่เงินมาพันล้านมีหนี้ไปติดใครอยู่ไม่รู้อีกพันล้านอย่างนี้ซื้อไปก็ลงหนุ่มสาวเหล่านี้หาคนไทยยากหนุ่มสาวเหล่านี้ไปจากสิงคโปร์ไปจากมาเลเซียหรือถ้าจะมีหนุ่มสาวจากประเทศไทยก็ไปทำงานให้บริษัทใหญ่ๆระหว่างประเทศเพื่อไปวิเคราะห์ถูกจ้างให้ไปวิเคราะห์เพราะอยากจะไปซื้อธนาคารนั้นอยากจะไปควบรวมกิจการนั้นอยากจะไปหาพาร์ทเนอร์ในธุรกิจนั้นต่อไปนี้เยาวชนของเราคือทหารกล้าที่ออกไปรบบนเวทีที่เขาต่อสู้กันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการลงทุนเรื่องการค้าเรื่องการบริการเพราะฉะนั้นก็มีความแข็งแกร่งเรื่องความรู้วิชาการแน่นอนต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องทักษะในการที่จะไปสื่อไปแสดงออกกับเขาไปต่อรองกับเขาไปเจรจากับเขาเพราะฉะนั้นภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนหรือภาษาพม่าหรือภาษาเวียดนามหรือภาษามาเลเซียภาษามาเลเครึ่งหนึ่งของอาเซียนจะพูดมาเลยนะครับ
600ล้านเนี่ยครึ่งพูดมาเลยเราอยู่ตรงนี้ใกล้ชายแดนอย่าลืมเลยเพราะภาษาไทยนั้นพูดเฉพาะในประเทศไทยและลาวส่วนหนึ่งกับชายแดนเขมรติดขอบเราเขาดูทีวีเราเขาพูดได้เขารู้เรื่องถ้าเราตระหนักตรงนี้เนี่ยเราก็จะเตรียมตัวสิ่งที่เราจะใส่ไปให้เด็กคือทัศนะที่เป็นอินเตอร์และคอสโมโพลิเทนไม่ได้มาเรียกร้องให้เวอร์นะครับเพราะต่อไปนี้ในยุคอาเซียนในยุคโลกาภิวัตน์ไม่มีอำเภอไหนไม่มีตำบลใดไม่มีอบต.ไหนที่บอกว่าฉันอยู่ห่างไกลจากชายแดนอีกแล้วเพราะชายแดนไม่มีความหมายเพราะมันไม่มีชายแดนอีกแล้วเพราะต่อไปนี้เขาเปิดกว้างต่อไปนี้ภาษีไม่มีต่อไปนี้วีซ่าไม่มีต่อไปนี้ทุกอย่างมันจะไหลสะดวกง่ายการซื้อการขายสินค้าการบริการการลงทุนโทรศัพท์อันนี้เรียกแบล็คเบอร์รี่ไปประเทศไหนมันพูดได้ทุกประเทศเพราะมันต่อเชื่อมกันหมดทั้งโลกแต่วันที่รับบิลโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีบินจากอเมริกามันจะมีบินจากแคนาดามันจะมีบินจากญี่ปุ่นมันจะมีบินจากยุโรปใส่มาได้ทั้งหมดแล้วเพราะอะไรเพราะมันพูดกันเองคอมพิวเตอร์คุณไปอยู่อเมริกาคุณใช้ชั้นเท่าไหร่ฉันก็ส่งอันนั้นมาให้บนไทยจะเป็น D-TAC หรือ AIS ก็ตามแต่มันเชื่อมต่อกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เราจะสอนออกไปสู่ยุคอาเซียนยุคโลกาภิวัตน์นี่คือคนที่จะสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลาแข็งแกร่งพอเรื่องวิชาการทักษะไหวพริบความสามารถในการสื่อในการแสดงออกในการปกป้องความคิดของตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นวาระและเอเจนดาของประชาคมอาเซียนของประชาคมโลกแทนที่จะนั่งรับว่าคนอื่นก็เสนอเอเจนดาเรารับมาปฏิบัติเราเสนอเองอาเซียนเป็นของเราอาเซียนเกิดที่เมืองไทยDeclaration คำประกาศเรื่องอาเซียนมันประกาศกันที่วังสารานนท์ตรงนี้ครับที่น่าเป็นห่วงคือถ้าเราไม่พร้อมจริงเราจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่จากเวทีอาเซียนที่เราฟูมฟักปลูกสร้างมาตั้งแต่ต้นท่านทั้งหลายจะต้องปลูกฝังทัศนะที่เป็นสากลให้ลูกศิษย์ทัศนะที่เป็นสากลคือจริงผมเป็นคนบางนาแต่ผมเป็นพลเรือนพลเมืองของอาเซียนจริงผมเป็นบางนาอาเซียนแต่ผมเป็นพลเมืองของโลกด้วยเพราะต่อไปนี้ 7,000 ล้านคนนี้จะต้องมีสำนึกร่วมกันว่าไอ้โลกเล็กๆใบนี้เป็นของเราทุกคนโลกกว้างใบนี้ผมสามารถที่จะไปที่ไหนได้ทุกแห่งโลกกว้างใบนี้มีสิ่งซึ่งน่ามหัศจรรย์น่าตื่นตาตื่นใจที่ไหนฉันไปได้ต้องปลูกสร้างปลูกฝังความรู้สึกทัศนะของความเป็นสากลให้เกิดขึ้นในเด็กรุ่นใหม่ทุกคนพร้อมๆกับความรับผิดชอบพร้อมๆกับความซื่อสัตย์พร้อมๆกับความเชื่อมั่นในตัวเองพร้อม
ความเคารพในตนเองค่านิยมที่มันนำไปสู่การอ่อนเปลี่ยนของคนในสังคมรอพึ่งคนอื่นรอรับจากคนอื่นรอสิ่งที่เขาจะหยิบยื่นให้ไม่สามารถที่จะยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองค่านิยมนั้นไม่ใช่ค่านิยมที่เหมาะสมกับประชาคมอาเซียนความซื่อสัตย์สุจริตปัญหาของประเทศไทยคือเรื่องคอร์รัปชันขณะนี้30%กว่าแล้วที่จะต้องจ่ายนายหน้าคนวิ่งเต้นถนนสายอย่างเนี้ยเขาให้มา100 บาทหายไปแล้ว30 บาทพ่อค้าผู้รับเหมาจะต้องได้กำไรอีก30 บาทเหลือให้ท่าน40 บาททุกหน่วยงานทุกโครงการและทุกพื้นที่ทุกกระทรวงทุกตำบลทุกกรมพระราชาเขาใช้คำว่า the cost of doing businessค่าใช้จ่ายในการมาทำธุรกิจในประเทศไทยมันสูงกว่าที่อื่นเหตุผลเพราะว่าที่อื่นเขาโปร่งใสกว่านี้คอร์รัปชันน้อยกว่านี้รั่วไหลน้อยกว่านี้แล้วจะไปสู้อะไรมันสิ่งหนึ่งที่จะต้องปลูกฝังให้กับเด็กรุ่นใหม่คือสื่อสารสุจริตโปร่งใสรับผิดชอบนี่คือค่านิยมไทยนะไม่ใช่ค่านิยมสากลนะมันเข้าสู่เวทีอาเซียนเข้าสู่โลกาภิวัตน์ลืมความเป็นไทยไม่ใช่รักษาความเป็นไทยไว้ยิ้มเอาไว้อ่อนน้อมเอาไว้สุภาพเรียบร้อยเอาไว้แต่ข้างในต้องแข็งไม่ใช่อ่อนข้างนอกอ่อนข้างในบวกเปียกแข่งกับใครไม่ได้ no way เพราะฉะนั้นเรื่องค่านิยมก็เป็นเรื่องสำคัญนอกจากความรู้ทักษะความสามารถเทคโนโลยีทัศนคติที่ถูกต้องค่านิยมที่ถูกต้องแข่งกับเขาไม่ได้สิงคโปร์คือประเทศที่อันดับหนึ่งในโลกเรื่องความโปร่งใสประเทศไทยโลไปโน่นเรื่องความโปร่งใสก็คือไม่โปร่งใสเพราะเขาบอกว่า the cost of doing business in Thailand is very very highมันต้องจ่ายตลอดทุกระดับหรือใครปฏิเสธขอทำบุญจากรัฐวิสาหกิจให้มาแสนหนึ่งขอกลับ30,000ทำบุญงบประมาณประชาสัมพันธ์งบประมาณเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีงบประมาณ social responsibility corporate social responsibility CSR ผมโดนมาแล้วผมเป็นประธานจัดงานผมไปขอความช่วยเหลือรับวิสาหกิจให้มาแสนหนึ่งขอกลับ3รับวิสาหกิจตรงนี้แหละที่มันเกิดวัฒนธรรมของความ
การสมยอมอยู่ในประชาคมอาเซียนสู่ความยากมีไม่ประเทศไหนที่เลวกว่าเราตามหลังเรามีแต่เราอย่าไปบอกว่าเราดีกว่าประเทศนั้นดีกว่าประเทศนี้อย่าลืมว่าเคยบอกว่าเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นไทยเราควรจะดีกว่าเขาหลายเท่าน ี่คือสิ่งซึ่งท่านทั้งหลายในฐานะแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติต้องระดับอย่าให้คนอย่างผมเป็น exception อย่าให้คนอย่างอาจารย์สุภาชัยเป็น exception แปลว่านานๆจะหลุดไปสักคนลูกเกิดออกมาบอกว่าอย่าเลยลูกอย่าไปทะเยอทะยานถึงขนาดนั้นเลยนั่นมัน exception no ท่านสุภาชัยคือใครลูกนายสนามมวยราชดำเนินเรียนดีเข้าเซนต์กาเบรียลได้ได้ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยไปเรียนที่เนเธอร์แลนด์ไม่ได้เลิศเลยใหญ่โตลูกหลานคนมีฐานะคนมีตระกูลในแผ่นดินนายสถานีในสนามมวยราชดำเนินผมคือใครลูกครูปนอจารย์สมบูรณ์รู้ดีเกิดในหมู่บ้านเชิงเขานครศรีราช10กิโลห่างจากตัวเมืองเดินเท้าเปล่าเรียนโรงเรียนวัดไม่มีรองเท้าใส่จนกระทั่งอายุ11ขวบปั่นจักรยานไปเรียนหนังสือหน้าฝนเปียกปอนหมดหน้าร้อนฝุ่นกลบทั้งตัวแต่จะบอกว่าสุภาชัยสุรินทร์คือ exception ลูกขอยกเว้นท่านจะล้มเหลวในภารกิจของท่านท่านคิดยังไงหน้าที่ของท่านคือปลุกให้เด็กบอกว่าโตขึ้นเป็นอะไรก็ได้ลูกหญิงชายก็ตามแต่ถ้าท่านยอมเสียก่อนว่าสุภาชัยคือ exception ขอยกเว้นร้อยปีจะมีสักคนสุรินทร์คือ exception ร้อยปีจะมีสักคน you fail ขอโทษที่จะต้องกล่าวนี้ภารกิจของท่านคือบอกเด็กทุกคนในชั้นในห้องถ้าสุภาชัยทำได้ถ้าสุรินทร์ทำได้ทุกคนในห้องนี้ทำได้เพราะสมัยผมโทรทัศน์ไม่มีอยู่สมัยผมไฟฟ้าไม่มีในหมู่บ้านอ่านหนังสือกับตะเกียงน้ำมันก๊าซปั่นจักรยานเรียนหนังสือเพราะฉะนั้นต้องเรียกความแกร่งของสังคมกลับมาให้ได้ต้องเรียกขวัญและกำลังใจกลับมาให้ได้ต้องเรียกความพร้อมความกล้าที่จะสู้และที่จะเผชิญกลับมาให้ได้มีเสียงบ่นกันมากเหลือเกินว่าครูสมัยนี้เขียนรายงานเยอะเหลือเกินเขียนแล้วเขียนอีกเขียนแล้วส่งเข้าไปไม่รู้ให้ใครอ่านท่านหัวหน้าเขตการศึกษาอ่านหรือเปล่าไม่รู้แต่ต้องเขียนแต่ต้องทำไม่ได้หลับไม่ได้นอนเวลาที่จะอยู่กับเด็กไม่มีนี่คือสิ่งที่เด็กที่น้องๆเขาบอก I don't know that's คือระบบแต่ต้องคิดให้ได้เด็กต้องการคนที่จะมาเป็นกำลังใจเด็กต้องการคนที่จะมาให้ความสนใจเด็กต้องการคนที่จะมาให้คำแนะนำเด็กต้องการคนที่จะเป็นโรโมเดลให้เขาตัวแบบตัวอย่างที่เขาเห็นแล้วเขาอยากจะทำให้ได้ตามนี้ฉะนั้น
เรื่องการเตรียมตัวเข้าอาเซียนเอาให้จริงๆมันคือ common sense สามัญสำนึกทำสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีที่สุดทำภารกิจที่ทำอยู่ให้ดีที่สุดสมบูร